จากก็สู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการแต่ว่าอย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบกับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันสดๆก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493แล้วก็024960494นะคะแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะมีอะไรต้องระมัดระวังกันบ้างชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องงานนะคะถ้าไม่มีคนมาชวนทำธุรกรรมด้วยก็จะมีคนมาช่วยจัดแจงกิจธุระต่างๆให้นะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้คิดให้ดีตัดสินใจให้รอบคอบนะคะวันนี้มีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ถ้าเจอกับปัญหาเรื่องของการงานนะให้ขอคำปรึกษาจากผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่เหมาะสำหรับคนที่จะคิดการใหญ่นะคะที่สำคัญดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยอย่าโหมงานมากจนเกินไปเน้นโทนสีกรมธาตุหลีกเลี่ยงสีบรอนทองค่ะชาวราศีมีนนะคะเรื่องงานวันนี้ถ้าเกิดไม่ทำอะไรเกินตัวก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้นะคะแต่ว่าเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องไปช่วยเหลือนะหรือว่าอาจจะต้องไปแบ่งเบาภาระคนอื่นแบบปฏิเสธไม่ได้ด้วยนะคะเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ว่าต้องใช้เวลาทุกอย่างจะไปเร่งรีบก็คงไม่ได้นะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ดูเหมือนว่าจะผิดพลาดฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมนะคะกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ยังสามารถหมุนเงินได้ดีนะแต่ก็อย่าลืมจัดสรรปันส่วนวางระบบระเบียบให้ดีด้วยเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานตัวเองก็ใช่ว่าจะดียังต้องไปแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นอีกนะคะวันนี้งานอาจจะต้องเหนื่อยเป็น2เท่าด้วยกันส่วนในเรื่องของหัวใจอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ให้มันคงสภาพแบบนั้นต่อไปเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของทั้งงานแล้วก็หลักทรัพย์เงินทองเนี่ยมีโอกาสได้เจอกับข่าวดีได้เจอกับงานที่ใช่นะคะแต่ว่าในเรื่องของหัวใจเหมือนจะมีแต่ข่าวที่ไม่ดีค่ะเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีบรอนทองชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแม้ว่าจะต้องไปเจอกับสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้อะไรก็ดูดีไปหมดเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีกันวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะให้เลือกทำในสิ่งที่มีความเป็นไปได้โดยเฉพาะการลงทุนทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจหยุด1วันโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่พักหัวใจเอาไว้ก่อนเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีต่อมานะคะราศีตุลวันนี้ในเรื่องของงานต้องมีสมาธิให้ดีวันนี้มีหลายอย่างทำให้เกิดความวิตกกังวล นะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าทำอะไรตามอำเภอใจระวังจะเกิดปัญหาในอนาคตเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่ดูเหมือนว่าจะเหน็ดเหนื่อยกับกิจธุระภายในครอบครัวแบ่งเวลาให้ดีนะคะเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีเหลืองสุดท้ายชาวราศีธนูค่ะวันนี้เรื่องงานล้มแล้วให้รีบลุกทำทุกอย่างเท่าที่สามารถทำได้นะคะส่วนเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่อย่าพยายามทะเลาะกันให้เหนื่อยเลยเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีบรอนทองค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะท่านไหนฟังไม่ทันอยากทวนซ้ำเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้มาในส่วนของ SMS กันต่อเลยคุณผู้ชมรีบส่งข้อมูลเข้ามาที่422-1606คุณมนทิพย์นะคะถามเรื่องชะตาชีวิตเรื่องครอบครัวส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะเลขทะเบียนรถ275ค่ะอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นนะครับกว่าจะถึงเป้าหมายในการดำเนินการหรือว่าทำอะไรสำคัญในชีวิตนะอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข7นะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณมงคลนะคะ21มกราคม2530ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน35นาทีระบุว่าเป็นวันพุธจะค้าขายดีหรือเปล่าสุขภาพการเงินเป็นอย่างไรก็ในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคนวันอังคารอยู่นะครับส
จะค้าขายดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าจะขายอะไรอันนี้สำคัญกว่าเดี๋ยวลองดูกันนะครับอาทิตย์สวยนะอาทิตย์ก็พวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะโคมไฟหลอดไฟเกี่ยวข้องกับพวกธุรกิจด้านไฟฟ้าเนี่ยรับเหมาหรือว่าจะเป็นพวก IT คอมพิวเตอร์ถ้าสเกลใหญ่ก็ค้าทองอันนี้คือกลุ่มที่เด่นที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพนั้นก็ระวังพวกไมเกรนช่องปากเหงือกฟันแผลในปากพวกนี้นะทางเดินหายใจและกลุ่มหนึ่งก็จันทร์เน้นพวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่างๆ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณพัชราพรนะคะ15กุมภาพันธ์2527เกิดในช่วงกลางคืนประมาณเที่ยงคืนระบุว่าเป็นวันพุธถามโชคลาภการงานการเงินแล้วกำลังจะเดินทางผมถือว่าคุณเกิดใกล้ๆเที่ยงคืนวันพุธนะก็เป็นพุธกลางคืนนะถ้าเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็นพุธกลางคืนอยู่นะครับผมถือว่าพยากรณ์บนสมมติฐานที่คุณเป็นพุธกลางคืนนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง32นั้นนะเกณฑ์ในเรื่องของการงานกับการเงินปีนี้ในเรื่องของงานจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะครับอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งในส่วนของการเดินทางการเงินไม่ค่อยดีนะใช้จ่ายเยอะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีโอกาสเกิดภาระหนี้สินขึ้นได้ของคุณเองช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาครับนะบริจาคเงินให้กับคนตาบอดก็ได้หรือว่าคนที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการตัดแว่นรักษาโรคเกี่ยวข้องกับสุขภาพตาครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้าชื่ออะไรคะอันนี้คือปุ๋ยคุณปุ๋ยเหรอครับคุณปุ๋ยคุณปุ๋ยนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดเดือนธันวาคม7ธันวาคม7ธันวาคมพ.ศ.อะไรคะพ.ศ. 2522สัญญาณไม่ค่อยดีเดี๋ยวรบกวนเดี๋ยววางสายเดี๋ยวน้องทีมงานโทรกลับไปใหม่นะครับสัญญาณมันขาดหายจ้ะอ๋อค่ะจ้ะนะค่ะเอาละนะมา SMS กันต่อเจ้าของ SMS 22มิถุนายน2518นะคะเวลาเกิด11 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกา 30 นาทีวันอาทิตย์ตกงานอยู่ค่ะถามเรื่องงานแล้วก็ถามเรื่องของโชคลาภด้วย22 มิถุนาเพิ่งผ่านเข้ามานะในช่วงอายุย่าง41เพราะเขาปีตกจักรพรรดิในเรื่องของงานเกณฑ์งานใหม่ก็มีนะฮะโอเคฮะพอเข้าอายุย่างปัจจุบันเนี่ยย่าง41เนี่ยมีเกณฑ์ในเรื่องของงานใหม่แต่อาจจะช้าหน่อยแต่อย่างช้าที่สุดผมมองว่าประมาณก่อนปลายปีนี้นะมีโอกาสฝากอีกหนึ่งช้อยส์ถ้าอยากจะทำอาชีพที่เป็นธุรกิจของตัวเองถ้าเป็นลูกจ้างเดี๋ยวก่อนกลับไปที่ลูกจ้างก่อนถ้าเป็นลูกจ้างแวดวงสถาบันการเงิน finance bank พวกนี้ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะธุรกิจของส่วนตัวเนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกธุรกิจเรื่องสุขภาพดีนะครับยาวิตามินสมุนไพรนวดแผนโบราณนะฟิตเนสนะหรือแม้กระทั่งธุรกิจพวกเครื่องสังขพันธ์ตลอดจนถ้าคุณคิดอยากจะศึกษาโหราศาสตร์อันนี้ถือว่าเด่นมากๆโชคลาภซื้อติดไว้งวดละใบแต่ฝากระวังอุบัติเหตุให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวครับเอาล่ะมาที่สายกันต่อดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจากคุณปุ๋ยนะค่ะคุณปุ๋ยค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอีกครั้งนึงค่ะอ๋อเดือนธันวาคมวันที่7ธันวาค่ะจาก7ธันวาคมพ.ศ.ค่ะพ.ศ. 2522 2522กี่โมงคะ8โมงเช้าค่ะ8โมงเช้าตรงกับวันศุกร์นะครับค่ะจ้าอ่ะตอนนี้ย่าง36แล้วครับอาจจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญเลยอ๋อหนูอยากถามว่าอันบางทีมันจะมีเป็นแบบเวลาหนูที่ตกอะไรอย่างเงี้ยหนูจะใจไม่ดีมันจะเย็นเข้าไปในสมองแล้วก็มันจะร้อนเข้าไปในร่างกายมันก็ร้อนแบบปุ๊บๆแบบเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างงี้ฟังจากอาการที่คุณบอกกับดูจากในดวงมันเป็นไปเคยเช็คหรือยังต้องถามก่อนยังใช่มั้ยยังไม่เคยไปเช็คอย่างจริงจังใช่มั้ยจริงๆแล้วในดวงเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวข้องกับโรคเลือดนะนึกออกมั้ยฮะฟังจากอาการคุณอาจจะเป็นเลือดจะไปลมก็มาก็ได้ส่วนนึงแต่อยากให้ไปเช็คว่าโลหิตของเรานั้นน่ะ
หรือแม้กระทั่งพวกความดันมีความผิดปกติอะไรหรือไม่และดวงนี้สำคัญมากนะจริงๆแล้วยิ่งเลย35ไปแล้วเนี่ยผมอยากให้คุณตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปีเลยอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อหาสิ่งแปลกปลอมถ้ามีจะได้รักษาทันนะครับแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคเลือดนะวูบวาบใช่ไหมค่ะมันจะวูบวาบผมว่าเกี่ยวข้องกับโรคเลือดนั่นแหละการทำงานของมันจะเป็นเวลาหนูวิตกอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์จ้ะแต่ถ้าถามแยกส่วนกันถ้าถามไอ้เรื่องความวิตกกังวลพวกอะไรเขาเรียกเป็นโรคประสาทเล็กๆอะไรเงี้ยวิตกกังวลนะย้ำคิดย้ำทำอะไรเงี้ยไอ้ช่วงปีจรเนี้ยตั้งแต่ย่าง35ที่ผ่านมากับย่าง36เนี่ยคุณก็เป็นเยอะพูดถึงนะการทำงานของพวกระบบประสาทอาการนอยง่ายๆก็เป็นนะวูบวาบอะไรพวกเนี้ยขึ้นลงเร็วใช่ไหมคุณจะเป็นในช่วงเวลานี้แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็หลักๆนะผมยังให้ความสำคัญกับกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับเลือดนะมันคงไม่ใช่ในเรื่องของสิ่งลึกลับอะไรหรอกนะผมว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับพวกสารเคมีในร่างกายโดยเฉพาะในพวกกลุ่มโลหิตนี่แหละครับจ้ะตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ครับอ๋อตอนนี้ทำบริษัทมีขายน้ำค่ะก็ช่วยกันทำขายน้ำดื่มไม่รู้ว่ามันจะไปรอดต่ออาจารย์ทำนานหรือยังเนี่ยขายน้ำประมาณตั้งแต่เดือนสงกรานต์นะคะจริงๆแล้วของคุณสงกรานต์นี้ใช่ไหมครับค่ะขายน้ำผมยืนยันว่าไปได้ผมยืนยันความจริงปีนี้ก็ถือว่าตั้งแต่เปิดมาก็พอใช้ได้ถูกไหมถ้าเทียบกับอาชีพเดิมที่เคยทำถูกไหมครับพอใช้ได้อยู่แต่ว่ามันไม่มีอาชีพอื่นมันก็มีแต่น้ำมดทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ท่าอะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็นั่นแหละทำเกี่ยวข้องกับน้ำหรือแม้กระทั่งถ้าร่างกายไหวมีคนช่วยทำอาชีพเรื่องซักรีดก็ได้นะอะไรนะคะซักรีดใช่ไหมซักรีดใช่ใช่แต่น้ำนี่แหละโอ้ผมเห็นคนขายน้ำรวยมีตั้งเยอะแยะนะอ๋อนะพวกเครื่องดื่มนะพวกน้ำแข็งใสอะไรพวกเนี้ยอ๋อได้นะครับพวกซักรีดพวกน้ำดื่มน้ำแข็งใสอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจารย์เนาะจะเน้นเครื่องดื่มหลากหลายชนิดแต่สำคัญไปเช็คร่างกายสองอย่างเลือดกับพวกระบบประสาทนั่นแหละไปเช็คมาอ๋อค่ะจ้ะโอเคนะค่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมา SMS กันต่อเลยนะคุณจันทา24กรกฎาคมนะคะ2507เวลาเกิด 9:50 นาทีวันศุกร์โชคลาภชีวิตคู่จะเป็นยังไงค่าสุขภาพด้วยก็ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับถ้าถามเรื่องของชีวิตรักจะเป็นห่วงในช่วง52ตอนนี้นะแล้วก็ย่าง53ฉะนั้นประคับประคองให้ดีหน่อยเพราะด้วยพื้นชะตาของคุณนั้นก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงการอยู่กันยังมีระยะห่างและไม่ใช่หรือนะและถ้าคู่ครองที่คบหามีตำหนิจะสมรูปคบหากันได้อย่างยืดยาวขึ้นปัญหาสุขภาพที่จะเตือนก็พวกโรคหัวใจนะครับอัมพฤกษ์อัมพาตสายตาความดันระบบเลือดและนี่เป็นอีกหนึ่งดวงที่อยากให้เช็คอัพเป็นประจำทุกปีครับ SMS ต่อมาค่ะคนน้ำผึ้งนะคะไม่ได้ส่งวันที่เข้ามานะรบกวนส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ครบด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณ B ค่ะ22มิถุนายน2512เวลาเกิด 6:00 นกว่าช่วงเช้าวันอาทิตย์เดือนนี้จะได้เงินก้อนใหญ่มาลงทุนการค้ามั้ยคะตอนนี้นวดแก้เส้นอยู่จะขายอาหารดีไหมความจริงในช่วงอายุ47มีเกณฑ์กู้ยืมสำเร็จเกณฑ์เงินก้อนอาจจะมาประมาณกันยานะอาจจะมาประมาณกันยาไปปลายสิงหากันยานะครับถามว่านวดแก้เส้นจะขายอาหารของกินจริงๆไม่เชียร์นะเว้นแต่ว่าถ้าคุณทำลักษณะพวกขายส่งหมายถึงว่ามีบริการรับส่งจัดผูกปิ่นโตทำข้าวกล่องส่งตามออฟฟิศมีการจอมีการเดินทางถ้าให้น้ำหนักกันแล้วผมว่าไอ้ตัวอาชีพเดิมในเรื่องของการนวดถึงขั้นรักษาอาการได้จึงจะสมรูปกว่านะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเรือนขวัญนะคะ18กุมภาพันธ์2530ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:15 นาทีพุธกลางวันถามโชคชะตาแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุค่ะของคุณ
จริงๆก็เตือนนะเรื่องของอุบัติเหตุนี่แหละจะเตือนเลยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเข้าย่าง30นะครับก็ทั้งช่วงนี้และช่วงหลังวันเกิดก็จัดหลูปไปเลยครับในเรื่องของการทำฟันขูดหินปูนนะถ้ายังไม่ได้ขูดก็ไปขูดซะแล้วก็เลยวันเกิดก็ไปขูดได้อีกรอบนึงนะครับส่วนในเรื่องของคำว่าโชคชะตาจะเตือนอะไรในช่วงอายุย่าง30ก็1เรื่องของอุบัติเหตุนะครับอันที่2เนี่ยในแง่ของงานช่วงอายุย่าง30ที่กำลังจะมาถึงถ้าคุณทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนก็เตือนถ้าคุณทำธุรกิจหรือว่าทำงานและมีลูกน้องบริวารก็เตือนถ้าคุณมีคู่ครองคนรักผมก็เตือนจะมีปัญหาใน3กลุ่มก้อนดังกล่าวที่ผมเรียบเรียงมาหลักการทำบุญเสริมหลังวันเกิดนั้นนะครับก็เน้นการทำทานกษัตริย์ถ่ายชีวิตโคกระบือช่วยเหลือสุนัขหรือแมวจรจัดได้ทั้งนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสามารถค่ะทะเบียนรถ942494ก็มีความเฉลียวฉลาดนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองส่วน24เนี่ยจันทร์ชมตรูพุทธนงเยาเป็นคู่มิตรครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของ SMS เกิดวันที่15ธันวาคม2513เกิดในช่วงเที่ยงเรามีของสามีด้วยนะบอกว่าตอนนี้เช่าร้านขายของอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอยู่ของคุณวันอังคารอาหารและเครื่องดื่มเป็นอย่างไรอาริอุตสาหะก็ไม่ได้ถึงถามว่าแย่ไหมไม่แย่แต่มันยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับฉะนั้นก็ลองเพิ่มดูบริการเรื่องการจัดส่งอันนี้สำหรับดวงคุณนะของแฟน12พฤษภาคม2516ตี3บอกเป็นวันเสาร์ฟ้าสว่างเป็นเสาร์ยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ก็คงต้องใช้คุณเป็นแกนนั่นแหละนะก็ทำอย่างที่ผมบอกถ้ามีบริการจัดส่งมันจะเพิ่มยอดเราได้ทางวิทยาศาสตร์มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับนี่เลขบ้านหรือว่าเลขร้านเนี่ยนะ1057ค่ะใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข0แล้วก็เลข7 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเล็กค่ะ11กรกฎาคม2502นะคะเวลาเกิด 40:00 นาทีวันเสาร์ครับชีวิตมีแต่แย่ทำยังไงดีความจริงเนี่ยตอนเนี้ยกาลกินีอยู่เรือนคู่อยู่เรือนงานซึ่งแตะเรือนเงินซึ่งมันก็เป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตทั้งนั้นนะครับก็อย่าเสียกำลังใจไม่มีใครดีทุกปีของคุณเนี่ยจังหวะเข้าย่าง57เนี่ยจะเป็นทรงนี้นะอย่างน้อยจะถึงช่วงกลางปีหน้าก็ถ้ามีคู่หลีกเลี่ยงการประทะถ้ามีงานเกาะเก้าอี้รักษาตำแหน่งการเงินก็ให้ลดค่าใช้จ่ายในทางโหราศาสตร์นะครับช่วงอายุย่าง57นี้ให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดอดทนครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเกศศิรินนะคะ11กันยายน2503ค่ะเวลาเกิด 04:42 นาทีถามว่ามีเกณฑ์การย้ายที่อยู่อาศัยหรือเปล่าตอนนี้ขายของชำอยู่11กันยา03เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับผมถือว่าฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์นะอันนี้กังวลจังเลยกลัวว่าส่วนใหญ่คนเกิดใกล้ๆ 2,500 เนี่ยเลยผ่านเที่ยงคืนยังไม่เปลี่ยนวันแต่เอาเป็นว่าผมพยากรณ์บนสมมุติฐานที่ว่าฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์คุณเป็นคนวันเสาร์ถ้าเป็นอย่างนั้นลาภะเป็นกาลีก็มีเกณฑ์ในการโยกย้ายพันธุเป็นสีได้บ้านใหม่ในบ้านทับ2ทับ65ค่ะ65เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคถือว่าดีครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันนะประกันสักครู่ค่ะ